All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Beauty Sister by All นะคะโอเคเห็นวันนี้นะคะลุคแบบนี้ใช่แล้วจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะวันนี้อยากแต่งในลุคโทนส้มใครสนใจก็ตามไปดูในคลิปได้เลยค่ะAll the choices you made, did you make them again? Again, 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 again. All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. เคยเห็นเคยดูแบบคลิปของช่างแต่งหน้าชาวยุโรปเขาบอกว่าความจริงแล้วในการเบลนนะคะเราก็แค่แบบการเบลนก็คือการที่แบบจะให้แบบสิ่งที่ติดอยู่เนี้ยสมมุติว่าเราเบลนในส่วนของไอ้อะไรนะคอนซีลเลอร์ใช่ปะมันก็คือการที่เราแบบให้แบบให้ตัวเนื้อครีมตัวเนี้ยค่ะมันไปอีกฝั่งนึงถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่จําเป็นต้องแบบลงมากคือแบบลงมาถึงอีกฝั่งนึงเราลงแค่ข้างบนก็พอแล้วเวลาเราเบลนด์นะคะเราก็คือใช้ตัวฟองน้ำนี้ใช่ไหมก็ค่อยๆกดแล้วเบลนด์มันออกมาเห็นไหมคะมันจะดีกว่าการที่เราแบบฟืดมาถึงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเพราะไม่งั้นมันก็แบบได้ผลที่แบบไม่ได้ต่างเท่าไหร่อันนี้เขาบอกมาChoices you made, did you make them up?กับเพื่อนๆนะคะที่ใครที่อยากกันคิ้วอะไรเงี้ยอยากให้กันแบบตามแนวธรรมชาติของคิ้วอ่ะสมมุติว่าเนี่ยของอ้อเห็นไหมมันเป็นแบบเนี้ยอ้อก็จะกันแค่นี้นะเอาแค่แบบขนที่มันลุกๆออกอะไรเงี้ยเพื่อแบบเราจะได้มีรูปทรงที่แบบเห็นได้ส่วนสำหรับใครที่ไม่มีคิ้วเลยอะไรเงี้ยค่ะก็กันแบบกันให้มันพอเป็นแบบที่จะเขียนรูปเขาเรียกอะไรที่จะเขียนโครงคิ้วโครงคิ้วได้หรือไม่เราก็เขียนโครงมาก่อนแล้วก็กันตามนั้นเนาะคือวิธีการเขียนคิ้วนะคะตรงเนี้ยแล้วก็เอาแบบเอาดินสอใช่ป่ะพาดจากปลายจมูกขึ้นมาผ่านหางตาตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือจุดที่แบบหางคิ้วเราตกจุดใช่ป่ะเราก็จุดไว้ตรงนี้นะคะส่วนจุดที่ก่องที่สุดนะคะก็ตรงนี้พาดผ่านกลางตาดำปุ๊บอันนี้คือจุดที่มันก่องสุดแล้วก็จุดไว้ตรงนี้อันนี้เราก็ลากเลยเราก็ดูนะคะว่าแบบสองข้างให้มันตรงกันแล้วก็ลาก
ก็เขียนตามโครงค่อยๆคือแบบอย่าเขียนปื้ดอ่ะค่อยๆลากทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยนี่ก็คือกล่องสุดก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะก็ลากไปลากไปแล้วก็ลากลงมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะได้โครงคิ้วแล้วเห็นป่ะแล้วก็ทำข้างบนเหมือนกันเนี่ยก็ลากลากไปที่จุดที่กล่องที่สุดแล้วจากนั้นก็ลากลงมาตรงหัวคิ้วเราก็เขียนแบบเป็นเส้นๆมันก็ได้เขาก็จะเขียนเส้นๆอย่างนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะได้โครงแล้วอะตรงหัวคิ้วอะค่ะก็เดี๋ยวก็แบบเราก็อาจจะเอาแบบสีให้มันอ่อนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเราก็ใช้ตรงนี้เขียนข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีแหนบมาให้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็อันนี้เขาไม่มีกาวคือมันไม่จำเป็นต้องใช้กาวเราก็แค่ใช้น้ำติดเขาก็จะแบบฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปติดออกตอนนี้นะคะ Making 21 Color Eye Shadow นะคะรู้สึกแบบเลย99 บาทเองนะเนี่ยซื้อในสีเขาค่อนข้างผ่านเลยนะพี่สีอันนี้มีการผ่านการใช้มาบ้างแล้วที่แบบอยากให้เครื่องสำอางติดอายแชโดว์ติดนะคะอ้อก็จะใช้แบบว่าใช้แปรงอะค่ะใช้แปรงจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็มาทาแล้วมันก็จะช่วยให้แบบติดนานขึ้นเนาะเพราะว่าครั้งล่าสุดอ้อรับแต่งหน้าใช่ป่ะอ้อก็ใช้ตัวเนี้ยแต่งหน้าให้น้องเขาก็แบบติดแบบโหติดมากติดทนนานติดดีสีสีนี้นะคะเป็นเบสก่อนเวลาทานะคะก็คือสีอ่อนจะให้แบบอยู่ข้างล่างสุดแล้วก็ค่อยๆเทปขึ้นมาทีนี้เนี่ยเวลาเราทาใช่ป่ะเราเห็นไหมคะว่าตรงนี้หางคิ้วเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วตรงนี้ปลายตาเราอยู่ตรงนี้บางคนคือแบบทาแค่แบบปุ๊บแค่นี้เข้าใจป่ะแต่ว่าจริงๆเราควรจะทาให้ออกมาแบบนี้มันจะได้แบบดูหน้าแบบมีสีขึ้นอันนี้คิดเองเราจะใช้ตัวสีแรกคือเราจะใช้สีนี้นะคะสีนี้ก็ได้หรือสีนี้ก็ได้ในการเขียนหัวตาแต่เราจะใช้เป็นสีนี้เอาก็ใช้เหมือนเดิมใช้บ่อยมากมาจาริกาไอ้นะคะก็จะเขียนไอไลเนอร์
All the choices you made, did you make them again?